นี่ก็คือสภาพเครื่องนะครับจอยังมีภาพนะครับสวัสดีครับจากร้านแม็กอัพนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเปลี่ยนจอรุ่น iPad Pro 10.5 นะครับลูกค้าทำเครื่องตกนะครับแต่ว่าตัวนี้ทางร้านยังตรวจเช็คอะไรเพิ่มเติมไม่ได้นะครับนี่ก็คือสภาพเครื่องนะครับจอยังมีภาพนะครับก็สภาพเครื่องก็ออกมาประมาณนี้นะครับตอนนี้ลูกค้าทำตกมานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการแกะตรวจเช็คนะครับว่าเป็นเฉพาะที่ตัวจอหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมโอเคครับจอก็ใช้ได้ปกตินะครับลองทัชสกรีนใช้งานดูนะครับผมก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนจอรุ่น iPad Pro 10.5 นะครับก็เครื่องมาเป็นราการเครื่องตกนะครับแล้วก็จอมืดไปเลยนะครับตัวนี้สรุปได้ว่าจอเสียอย่างเดียวนะครับผมพอใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากเปลี่ยนจอ iPad นะครับหรือว่าซ่อมเครื่องนะครับก็ทักเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ Make Up Studio ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม